พบกันอีกแล้วกับช่อง Sun 294นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนหัวเทียนนิเวสป้านะครับจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรบ้างและใช้งบประมาณกี่บาทเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับผมขั้นตอนที่1 นะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปซื้อหัวเทียนก่อนนะครับไปลุยกันครับเอาหัวเทียนนะครับแบบนี้อันเท่าไหร่ฮะ40 บาทเอาแบบนี้ครับ2อันเลยครับครับผมสี่สิบบาทนะครับสองอันอันละ40ครับผมหลังจากที่ไปซื้อหัวเทียนกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับสำหรับงานนี้ไปชมกันครับผมนี่นะครับแน่นอนที่เราต้องเตรียมหัวเทียนที่เราเพิ่งไปซื้อมาซื้อมา2ตัวเลยถูกจัดหรือใครหาเกรดดีๆกว่านี้ได้ก็ดีนะครับแล้วก็นี่ชุดเครื่องมือช่างจากโรงงานนะครับก็เดี๋ยวที่เราจะใช้วันนี้นะครับใช้หมดเลยบล็อกหัวเทียนไขควงแล้วก็ตัวปรับโชคนะครับ3ตัวนี้ใช้หมดเลยในการเปลี่ยนหัวเทียนนะครับผมครับผมหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนที่1 นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดล็อตตัวนี้นะครับเพื่อเปิดฝาตัวนี้ออกนะครับไปเริ่มกันเลยครับผมครับผมเรียบร้อยนะถอดฝาตัวนี้ออกมาเดี๋ยวลองวางไว้ก่อนนี่นะครับสายคอยหัวเทียนหัวตั้งของเทียนอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราต้องดึงตัวนี้ออกนะครับดึงออกมาตรงๆเลยนะครับระวังนะครับถ้าเครื่องร้อนอยู่ไม่แนะนำให้ทำนะครับเราต้องแน่จะร้อนมากเลยนะครับดึงออกมาดึงออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็วางไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะถอดหัวเทียนออกมานะครับโดยใช้บล็อกหัวเทียนจะสังเกตจะมีด้านที่มีรู
แล้วก็ด้านที่มีเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยครับเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยกับมีรูเราใส่ทางหกเหลี่ยมเข้าไปใส่ไปในรูนี้เลยครับใส่ไปให้สุดแล้วเราก็สอดนี่นะด้านไขควงเนี่ยสอดไปเลยสอดไปตรงรูบล็อกหัวเทียนนะครับแล้วก็ดึงไปทางทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะเราจะถอดออกพอมันออกมาอย่างนี้เรียบร้อยเราใช้มือขันได้เรื่อยๆเลยครับทวนเข็มนาฬิกาครับเรารู้สึกมันหายความตึงมือแสดงว่าเรียบร้อยแล้วออกมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับหัวเทียนอันเก่าของเราดำปิ๊ดพอได้หัวเทียนเก่าออกมาก็ถอดออกจากบ็อกซ์นะครับนี่ครับเรียบร้อยตัวเก่านะครับวางไว้ขั้นตอนต่อไปใส่ตัวใหม่ครับต้องสังเกตนะครับบางทีหัวเทียนที่เพื่อนๆซื้อมาเนี่ยมันไม่มีตัวนี้มาให้ครับเนี่ยมันอาจจะมาแบบนี้เลยไม่มีหัวนี้เราก็ต้องถอดหัวจากตัวเก่าเนี่ยขายออกมาเนี่ยแล้วก็ใส่ไปในตัวใหม่แต่แม้ที่ผมซื้อมามันเป็นหัวแบบนี้อยู่แล้วนะครับใช้ได้เลยเราก็เอาหัวเทียนอันใหม่เนี่ยใส่ไปในบ็อกซ์นะครับใส่ด้านนี้นะครับดูตามตัวอย่างเลยใส่ไปให้สุดพอใส่สุดแล้วกลับเข้ารูเดิมครับไขไปเรื่อยๆครับตามเข็มนาฬิกานะครับรอบนี้ก็รอเข้าพอเริ่มตึงมือนะครับเพื่อนๆพอตึงมือแล้วรู้สึกว่ามือนี่ขันไม่ค่อยไปแล้วเราก็ใช้ไขควงนะครับสอดไปที่รูเหมือนเดิมครับแล้วรอบนี้เราหมุนมาตามเข็มนาฬิกานะตึงมือเลยนะเรียบร้อยครับแน่นพอรู้สึกตึงมือรู้สึกมันแน่นแล้วดึงตัวนี้ออกพยายามดึงนะครับเพราะว่าแกนกลางตัวนี้มันเป็นลูกยางเพื่อจับหัวเทียนอะไรนะบอกเลยครับใส่ปลั๊กหัวเทียนกลับไปที่เดิมครับใส่ไปให้สุดนะครับผมเรียบร้อยแค่นี้ครับเสร็จแล้วผมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนหัวเทียนใน EP นี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ